ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆประชาไทยพบกันอีกแล้วครับวันนี้ในวันที่7มีนาคม2564นะครับวันนี้เรามาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับถนนราชดำเนินนะครับถนนที่มีประวัติศาสตร์ทางการเมืองมาอย่างยาวนานนะครับแล้ววันนี้เรามาติดตามกิจกรรมนะครับการรณรงค์ของกลุ่มที่เรียกตัวเองประกาศชื่อของการรณรงค์ครั้งนี้ว่ากลุ่มที่รณรงค์เดินทะลุฟ้านะครับเรียกร้องให้ปล่อยตัวเพื่อนเรานะครับปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ถูกจับกลุ่มถูกแจ้งข้อหาจับกลุ่มนะครับแล้วก็เรียกร้องให้มีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคือเรียกร้องให้มีการยกเลิกการใช้กฎหมายอาญามาตรา112วันนี้เป็นการเดินนะครับในเข้าใจว่าเป็นวันสุดท้ายของพวกเขาเนื่องจากว่าพวกเขากำหนดการเดินมาจากจังหวัดนครราชสีมาลานย่าโมนะครับโดยมีเป้าหมายที่กรุงเทพมีเป้าหมายที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งวันนี้พวกเขาได้เดินมาถึงและได้มาชุมนุมอยู่ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูภาพการพวกเขากันว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากการเดินรณรงค์เป็นเวลายาวนานน่าจะประมาณ15วันเป็นอย่างต่ำนะครับระยะทางที่พวกเขาระบุว่าพวกเขาเดินนี่น่าจะประมาณ247กิโลเมตรนะครับแจ้งว่า 247.5 กิโลเมตรครับแล้วก็รั้วของอนุสาวรีย์นะครับก็อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดนกั้นไว้นะครับพวกเขาไม่สามารถใช้พื้นที่ในอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้นะครับแล้วด้านนอกก็มีรั้วกั้นไว้อีกชั้นหนึ่งนะฮะตอนนี้มีผู้คนทยอยมาร่วมมากขึ้นนะครับมีการขนอุปกรณ์การรณรงค์มานะฮะที่เห็นด้านนั้นด้านไอ้ที่เห็นอยู่ด้านหน้าคือน้องแชมป์247ฮะน้องแชมป์1984นะครับเป็นนักศึกษานักกิจกรรมที่ทำกิจกรรมรณรงค์อ่านหนังสือ1984นะครับของจอร์จออร์เวลแล้วก็โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารซ้อมนะฮะจับตัวแจ้งข้อหาซ้อมทรมานนะครับอันนั้นคือว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับจากการในกรณีของช่วงหลังการรัฐประหาร2567ขอโทษครับพอระบุพศผิดนิดนึงครับขอโทษด้วยครับรัฐประหาร25002557นะครับขออภัยด้วยครับตอนนี้นะครับพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปใช้พื้นที่ในบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าพวกเขาก็เลยปักหลักอยู่บนถนนนะครับบริเวณด้านข้างนะครับลานของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี่เองนะครับผมตัดสินในสิ่งที่กระบวนการยุติธรรมเป็นคนทำนะครับวันนี้เราจะมีกิจกรรมอีกมากมายให้พ่อแม่พี่น้องได้ร่วมกิจกรรมนะครับหลังจากนั้นจะมีศิลปินจะมีผู้ปราศรัยผัดเปลี่ยนกันมาเพื่อพูดถึงวีรกรรมอันน่าสมเด็จของประยุทธ์จันทร์โอชาที่บริหารราชการมา7ปีด้วยกันทำให้พ่อแม่พี่น้องหลายคนอดอยากปากแห้งเงินสวัสดิการเงินเยียวยาโควิดก็ให้มาเป็นเงินทิพย์ที่พวกเราทุกคนจะต้องใช้แอปเป๋าตังเป๋าตุงตอนนี้เริ่มมีการตั้งเวทีนะครับบริเวณด้านข้างของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับคนทุกคนจะต้องใช้ใจอีกหลายเรื่องผู้สำหรับผู้ที่ปราศรัยอยู่ก็คือน้องไม้พานุพงศ์จากนอกนะครับที่เป็นข้อบกพร่องแห่งการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นการชิงโชคการลงทะเบียน
หรือจะเป็นการจำกัดสิทธิ์ของเขตต่างๆในการลงทะเบียนตามที่กำหนดให้ไปใช้เงินในโครงการของรัฐซึ่งเป็นการอัดยาชื่อขนมยายหลอกพาประชาชนเป็นอย่างนี้ถูกไม่ถูกไม่พูดเยอะเดี๋ยวไม่มีอะไรปาใสนะครับก็เดี๋ยวมาฟังเพลงเพื่อนะครับให้สบายใจนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนของส่วนถนนหรือส่วนพื้นที่ทุกทุกที่ท่านนั่งอยู่นั่นคือภาษีที่ท่านเรียกแต่ถ้าเป็นอะไรไม่ต้องรู้สึกผิดตรงหน้าไปไม่เต็มสูตรแต่ถ้าแรงก็หาเป็นรองสูตรแล้วนะครับรถคันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรถห้องน้ำหรือเปล่านะครับถ้าใช่ก็ถือเป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกกับผู้ชุมนุมมากขึ้นนะครับที่มีรถห้องน้ำมาให้บริการนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นก็คงน่าจะเป็นรถของเอกชนที่ทางผู้จัดกิจกรรมการชุมนุมจัดหามาเองนะฮะเข้าใจว่าเป็นรถห้องน้ำนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับตั้งอยู่ตรงบริเวณหน้าร้านกาแฟชาวดอยนะครับอันนี้ก็คือส่วนของเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการนะครับส่วนของการให้บริการเรื่องการฉี่การขับถ่ายนะครับของผู้ที่มาชุมนุมนะครับมีบริการมาให้นอกจากนั้นก็มีรถพยาบาลนะครับอันนี้คือฝั่งถนนดินสอมีรถพยาบาลนะครับรถกู้ชีพมาจอดนะครับมาจากนครปฐมนะครับคันนี้179ตอนนี้ช่วงนี้นะครับหลังจากที่มีการตรึงมีการโต้เถียงโต้แย้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาเมื่อสักครู่ตอนนี้สถานการณ์ก็ยังดูเหมือนว่าค่อยๆคลี่คลายนะฮะแล้วก็ตอนนี้วงสามัญชนก็ขึ้นมาเล่นดนตรีสลับกับการปราศัยของนักกิจกรรมที่เดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมานะครับที่เดินรณรงค์มานะฮะข้อเรียกร้องของพวกเขาก็คือขอเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้ต้องขังนะครับที่ถูกจับตัวไปนะครับถูกกล่าวหาแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวพวกเขาเรียกร้องสิทธิ์ในการประกันตัวให้กับผู้ต้องขังเหล่านั้นนะครับเช่นคุณอานนท์คุณสมยศนะครับคุณพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือน้องเพนกวินแล้วก็หมอลำแบงค์ปฏิวัติสาหร่ายย้ำหรือปฏิพานลือชานะครับแล้วก็ฮะนอกจากนั้นเขาก็เรียกร้องให้มีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับในการกำหนดไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่ถูกสืบทอดเพื่อเขียนเพื่อการสืบทอดอำนาจของกลุ่มคณะรัฐประหารคสช.ซึ่งมีคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นแกนนำนะครับแล้วก็ข้อที่3ก็คือการเรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112นะครับที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนะฮะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่พวกเขาเดินมาถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วนะฮะเขาได้เดินทางมาถึงจุดหมายของเขาแล้วนะครับหลังจากที่ใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมดประมาณน่า10กว่าวันนะครับ15วันประมาณนั้นนะครับที่พวกเขาเดินมาจากโคราชเดินมากลางแดดร้อนๆเลยครับวันนี้พวกเขาเดินมาถึงแล้วแล้วก็มีผู้ที่มาร่วมมาสมทบเป็นจำนวนมากขึ้นBye.
แดดร้อนจัดมากครับวันนี้ผมลองเท่านี้ได้ไหมครับถ้าผมบอกว่าแตกต่างกันไปให้ทุกคนบอกว่าแตกต่างกันไปนะครับเป็นท่านสร้อยนะครับทำไมนะทำไมนะแตกต่างกันไปต้นดอกไม้นานาพันธุ์อุดมการเพื่อสร้างสรรค์ให้โลกสันติเสรีไม่ต้องมีชนชั้นก็เป็นสุขของแผ่นดินนี้มียกตนเป็นคนดีจะแตกต่างกันไปต้องมองกันมาทันดวงดาวต้องตั้งตันที่เล่นที่เสรีจะไม่ต้องมีแฟนกันครับที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่นี้นะครับคือภาพของการกิจกรรมของกลุ่มรณรงค์เดินทะลุฟ้านะครับที่จัดโดยเครือข่ายPeople Go Networkและกลุ่มราษฎรนะครับที่เดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาลานย่าโมนะครับใช้เวลา15วันครึ่งเดือนนะครับครึ่งเดือนเขาเดินมาถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วและวันนี้บนท้องถนนลาดดำเนินนะครับบริเวณฐานของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้กลายเป็นพื้นที่ทางการเมืองเป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมของพวกเขาในวันนี้นะครับแล้วก็นี่คือการรณรงค์นะครับที่เรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112เรียกร้องให้มีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะครับที่ประชาชนมีส่วนร่วมที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นที่ไม่สืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารคสช.และคุณประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนอกจากนั้นแล้วพวกเขาก็ยังเรียกร้องให้ปล่อยตัวอาจจะเป็นข้อเรียกร้องที่สำคัญแล้วก็เร่งด่วนสุดก็คือเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวหรือให้ประกันตัวนะครับผู้ต้องหานะครับผู้ถูกกล่าวหาจากคดีการเมืองนะครับในการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ผ่านมาที่ศาลไม่ยอมให้พวกเขาได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวนะครับพวกเขาก็มาเรียกร้องโดยการรณรงค์โดยใช้แฮชแท็กว่าปล่อยเพื่อนเรานะครับมีกลุ่มที่มาร่วมมารณรงค์มากขึ้นนะครับมีกลุ่มศิลปะปลดแอกนะฮะหรือว่ากลุ่มฟรีอาร์ตนะครับก็มาจัดกิจกรรมด้วยนะครับยังไม่แน่ใจว่ากิจกรรมที่เขาจะจัดมีอะไรนะครับญาติมิตรของคุณโดนกระทำแบบนี้นะครับถูกจับกุมคุมขังด้วยกฎหมายที่ไม่ถูกต้องนะครับถูกจับกุมคุมขังด้วยกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมนะครับพวกนี้จะอยู่กันได้ไหมนะครับของเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับที่ใช้ในการรณรงค์ทางการเมืองนะฮะอย่างเป็ดเหลืองอะไรพวกนี้ก็มีมานะครับแล้วก็หมวกนิรภัยนะครับหน้ากากกันแก๊สนะฮะหน้ากากกันฝุ่นนะครับขออภัยครับไม่ใช่หน้ากากกันแก๊สนะครับก็ถูกนำมาจำหน่ายด้วยนะครับในประเทศในบ้านเมืองในบ้านเมืองของเราตอนนี้นะฮะหน้ากากกันฝุ่นนะครับหมวกนิรภัยกลายเป็นสินค้าที่ถูกนำมาขายในที่ชุมนุมทางการเมืองในสถานที่ที่จัดกิจกรรมทางการเมืองไปแล้วผู้คนส่วนใหญ่ที่มาร่วมยังไม่ได้ลงไปยืนอยู่บนพื้นถนนนะครับเพราะว่าแดดร้อนจัดมากดังนั้นแล้วเนี่ยพวกเขาก็แอบอยู่ตามข้างทางนะครับตรงนี้ก็ร้านแมคโดนัลด์นะครับก็วันนี้ขายดีแบบพิเศษนะครับร้านแมคเพราะว่ามีผู้ชุมนุมก็ที่มาเนี่ยก็มารวมกันอยู่นะครับนั่งอยู่ด้านหน้าร้านบ้างด้านในก็ที่นั่งเต็มหมดนะครับร้านแมคโดนัลด์ตอนนี้นอกนั้นก็มีการนำน้ำดื่มนะครับมาแจกนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าก็จะเป็นการรับบริจาคด้วยใครพอมีสตางค์บ้างอะไรบ้างก็บริจาคเงินค่าน้ำนะครับช่วยน้ำไปอะไรพวกนี้แล้วก็ขณะเดียวกันก็นำน้ำมาน้ำดื่มมาแจกให้กับทางผู้ที่ทำกิจกรรมนะครับในที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะฮะอันนี้เป็นรถของกลุ่มรณรงค์เดินทะลุฟ้าเองนะครับอันนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเยื้องไปด้านชาวดอยนะครับร้านกาแฟอีกด้านหนึ่งนอกจากที่มีรถห้องน้ำมาจอดแล้วเป็นรถห้องน้ำเอกชนนะครับคราวนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์เจ้าหน้าที่จะผ่อนคลายขึ้นนะครับปกติแล้วเนี่ยการชุมนุมทางการเมืองในช่วงของในช่วงหลังเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะไม่ยอมแม้แต่จะให้รถห้องน้ำเข้ามาบริการ
นะฮะให้กับผู้ชุมนุมนะครับแต่ว่าตอนวันนี้เห็นมีมาคันหนึ่งนะครับไม่ทราบว่าเจรจากันมาอย่างไรนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พอให้ได้ใช้บริการกันนะครับสำหรับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมครับที่เห็นนี่ก็คือว่าแดดเริ่มร่มลมเริ่มตกแล้วครับร่มเงาจากอาคารจากแสงอาทิตย์ที่ฉายทอดกับอาคารจนเป็นร่มเงาประชาชนก็ลงมาตามร่มเงาที่ค่อยๆแผ่กว้างขึ้นนะครับตอนนี้สำหรับประชาชนส่วนหนึ่งที่ดูเหมือนว่าแดดร้อนจะไม่ได้สร้างความหวาดกลัวให้พวกเขาเลยก็ตอนนี้ก็อยู่กลางถนนแล้วเรียบร้อยนะครับจำนวนหนึ่งก็หลายร้อยคนนะครับอยู่บริเวณเวทีไอ้พี่
ป็นเขาตามยางไรมันกำลังให้มีราคาดีขึ้นเนื่องจากทุกเมื่อมันตกต่ำก็เลยเกินค่าปุ๋ยมันแพงกระถอบละพันกว่าเข้าตันละ6,000มันอยู่ไม่ได้หรอกพี่น้องยางหาเลยเลยเดี๋ยวนี้เขาขอได้อยากซื้อเพราะว่าไปเห็นยางรู้ไหมเขาขอได้อยากค้าขายกับประเทศการกับระบบข้อสอบเพื่อที่เขาเห็นขึ้นมาถ้าพี่น้องมีใจเดี๋ยวนี้ลูกหลานเขาเดินออกมาแล้วเป็นหยังพวกเจ้าก็ออกมาประกอบมุ่งเจ้าต้องการจะนักศึกษาออกมานักศึกษาเขาก็ออกมาแล้วแต่มุ่งเจ้าเป็นหยังต้องแม่งกดทับคิดในเชื้อที่ฟาดพวกเจ้าใครคนหนึ่งรอดเสียชะละครอบครัวบุกยังคือว่าชีวิตข่อยเนี่ยถ้าข่อยตายเพื่อประชาธิปไตยได้มือนั่นทีนี้ประชาธิปไตยข่อยก็ยินดีเด็กได้เขาเป็นตายหอกเขาเป็นยังคือบอกว่าเป็นตามหอกให้เขาล่ะพี่น้องนี่ตายแล้วทำกันที่ด้านมันจะแทงเขาตายที่พี่น้องพวกเจ้าคนเขาเพ่งเข้ายากมาเพ่งมีวันเพ่งรถดีเพ่งอาการดีเพ่งมันเก่าเจ็บขึ้นมามันก็รู้ประโยชน์กับพี่น้องถ้าคุณเต๋อไม่ร่วมมือออกมาถูกไปตั้งกันลูกหลานของเขาเขาก็เลยอยากออกมาครับการปราศัยก็เริ่มดำเนินไปเรื่อยนะครับโดยที่มีการใช้ภาษาถิ่นนะครับคือตอนนี้ก็ใช้ภาษาลาวหรือว่าภาษาที่ถูกใช้มากในภาคอีสานบ้างนะครับสลับกับการแสดงดนตรีสักครู่นี้ก็เห็นคุณแก้วใสนะครับศิลปินจากกลุ่มวงดนตรีสามัญชนนะครับก็มาเล่นดนตรีแล้วก็เราก็ทราบว่าวันนี้นะครับวงดนตรีเพื่อชีวิตนะครับวงโฮปก็จะมาแสดงด้วยที่นี่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแห่งนี้นะครับเดี๋ยวก็อาจจะได้ติดตามเดี๋ยวก็คงอาจจะได้ชมได้รับฟังกันนะครับฮะเดี๋ยวขออนุญาตพักการถ่ายทอดสดนะครับชั่วคราวก่อนนะครับขออนุญาตพักการไลฟ์ชั่วคราวก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้แดดร่มลมตกกว่านี้สักนิดนึงแล้วก็จะทําการไลฟ์สถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยให้กับท่านผู้อ่านให้กับเพื่อนๆของประชาไทยได้ติดตามต่อนะครับนะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวมาใหม่ครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ